ู้ชมคะอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวกันอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ค่ะรายการจะพาไปชมเส้นทางธรรมชาติกิ่วแม่ป่านพร้อมกับสัมผัสลมหนาวบนยอดดอยอินทนนท์ยังไม่หมดนะคะยังมีทะเลหมอกปลายฝนที่งดงามมากๆค่ะนายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่16จังหวัดเชียงใหม่และนายเกรียงไกรชัยพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าได้มีการเปิดเส้นทางการศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานหลังจากที่ปิดให้บริการมานานตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31ตุลาคมนะคะเพื่อที่จะให้ผืนป่านั้นได้รับการฟื้นฟูและปราศจากการรบกวนค่ะโดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่กิ่วแม่ปานกันอย่างคึกคักทีเดียวท่ามกลางลมหนาวภายใต้อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 11-12 องศาเซลเซียสโดยเส้นทางการศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานนั้นเป็นเส้นทางเดินระยะสั้นระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้พบกับความสดชื่นของป่าดิบชื้นที่มีทั้งมอสฝอยลมแล้วก็เฟิร์นขึ้นหนาแน่นบริเวณลำต้นของไม้ใหญ่เดินผ่านดงทึบของป่าดิบเขาเพื่อพบกับภาพทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่กำลังเปลี่ยนสีจากสีเขียวขจีกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนในช่วงฤดูแล้งมีดอกไม้ขึ้นตามพื้นนะคะอาทิหนาดเขาสีขาวเป็นตุ่มๆส้มแปะดอกไม้ป่าสีเหลืองม่วงขาวและบัวทองอินทนนท์ไวโอเลตแล้วก็จะได้พบกับทะเลหมอกและไอเมฆที่ไหลมาอยู่เบื้องหน้าณจุดชมวิวท่ามกลางเทือกเขาอันสลับซับซ้อนยิ่งถ้าคุณโชคดีค่ะจะได้พบกับเลียงผาหรือว่าม้าเทวดาออกมาเล็มหญ้าแล้วก็อาบแดดอุ่นๆเพื่อคลายหนาวกันด้วยนะคะก่อนที่จะได้ชื่นชมและบันทึกภาพแห่งความประทับใจกับกล้วยไม้และดอกกุหลาบพันปีที่เริ่มผลิบานบริเวณไหลผาเป็นดงกว้างตลอดเส้นทางเดินโดยดอกสีแดงสดก็จะแบ่งบานเต็มที่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะเส้นทางเดินช่วงสุดท้ายนั้นก็จะต้องฝ่าลำห้วยแม่ป่านแบบสายเย็นชื่นใจเลยทีเดียวค่ะ